ครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่เมืองพะเยานะครับที่บ้านจำปะหวายนะซึ่งเป็นครับซึ่งเป็นเยาวชนของจังหวัดพะเยาที่สมัครเข้าโครงการส่งน้องเรียนผู้ช่วยพยาบาลนะครับและวันนี้นะครับผมก็ได้มาพบกับทางผู้ปกครองนะครับทางบิดาบรรดาของน้องสุภัตราหรือน้องชมพู่นะครับซึ่งโครงการนี้นะครับภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาชนจังหวัดพะเยาร่วมกับโรงพยาบาลโกลเด้นเยียร์นะครับเป็นโครงการการกุศลที่จะส่งที่ช่วยเหลือทุนศึกฝึกวิชาชีพผู้ช่วยการพยาบาลด้านการดูแลผู้สูงอายุนะครับหลักสูตร6เดือนและฝึกประสบการณ์อีก1ปีนะครับคือวันนี้ผมก็ได้มาชี้แจงให้ผู้ปกครองให้พ่อแม่ทราบนะครับในการเรียนฝึกวิชาชีพตรงนี้นะครับก็จบแล้วนะครับก็รับรองการมีงานทำทันทีนะครับแล้วก็เป็นงานที่เป็นงานผู้ช่วยพยาบาลด้านการดูแลผู้สูงอายุนะครับเป็นงานที่มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีในสังคมนะครับแล้วก็มีรายได้ที่แน่นอนนะครับ